มาต่อกันครับไปที่พัทยากันหน่อยใครเคยไป Walking Street พัทยาบ้างครับยกมือขึ้นนี่เคยไปเปล่าเคยไปเปล่ายกมือนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพัทยา Walking Street คือถ้าไปตอนนี้จะมีรถยนต์คันหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาเนี่ยจะแปลกนิดนึงนี่ฮะนี่คือรถยนต์ Toyota Altis ที่จอดอยู่ที่ Walking Street พัทยานะครับแล้วคุณอาจจะถามว่าแล้วมันยังไงล่ะทำไมมันแตกต่างอะไรยังไงพ่อนะผมเพิ่งเห็นรูปจากด้านหลังนี้ตอนแรกเห็นแค่ด้านหน้านี้ก็นึกว่าอ๋อมันเปื้อนโคลนนี่นะครับขึ้นเป็นหญ้าเป็นกองเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นกองหญ้านะฮะไปสอบถามเจ้าของรถฮะเป็นชาวจังหวัดระยองนะครับชื่อว่าคุณประเสริฐผนึกทองอายุ49ปีไปถามนะว่าพี่ตกลงนี่มันคืออะไรนี่รถพี่ใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยใช่ครับอันนี้ผมทำธุรกิจอยู่พวกอพาร์ตเมนต์เปิดเต้นรถมือสองขาอยู่แต่รถคันนี้เนี่ยของผมเองวันว่างๆผมไม่รู้จะทำอะไรนึกดีๆก็เอาโคลนผสมดินเหนียวเนี่ยมาแปะตามตัวรถนี่แหละครับเพราะว่าอะไรเพราะอยากจะสร้างความแตกต่าง oh, no. มีใครอยากจะเอารถตัวเองมาทำแบบนี้บ้างสร้างความแตกต่างครับเอาดินเหนียวเอาดินเนี่ยมาโปะรถนะครับเป็นการสร้างเอกอัตลักษณ์ใหม่นะฮะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้คนเดินไปเดินมาแถวนั้นก็จะมายืนมาดูรถแล้วก็มาหัวเราะแล้วบางคนก็มาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะเพราะแปลกครับดินเต็มรถนะฮะรถสีอะไรตอนนี้ยังไม่รู้เลยเนี่ย สีอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่อ๋อสีขาวใช่ไหมนี่ตรงเนี่ยตรงฝาปิดฝาเปิดน้ำมันเมื่อกี้นี้รถเป็นสีขาวนะครับคือเขาไม่อยากเหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเหมือนเขาด้วยนะเขาไม่อยากเหมือนใครและไม่มีใครอยากเหมือนเขานะครับคือเขาบอกอย่างนี้คือพอมันเริ่มจางไอ้ดินมันเริ่มหลุดใช่ไหมเริ่มร่อนใช่ไหมเขาทำอะไรรู้ป่ะเขาไม่ล้างนะเอามาแปะเพิ่มอีกเอามาโปะเพิ่มอีกสร้างเอกลักษณ์ไปเรื่อยๆนะครับก็เลยเกิดคำถามฮะว่าคุณทำอย่างนี้ได้ไหมคุณคิดว่าทำได้ไหมผิดกฎหมายไหมอย่างเงี้ยผิดไหมพลาดหัวบอลหรือว่าผิดกฎจราจรอ๋อพลาดหัวแล้วโทษชี้ผิดกฎจราจรคุณพลาดหัวงี้ไม่บอกผมรถเปื้อนคนคือผิดกฎจราจรครับทางด้านของสารวัตรจราจรสภ.เมืองพัทยานะฮะท่านพันตำรวจตรีอรุษสภานนท์นะฮะท่านบอกว่าการทำลักษณะแบบนี้เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกมาตรา8ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่ขับขี่ไม่ที่ผู้ขับขี่ไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ความปลอดภัยมาใช้ทางเดินรถแปลว่าอะไรฮะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยคุณแปะด้านหลังเห็นไหมกระจกเนี่ยทำให้ทัศนวิสัยในการมองเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้คือผิดคือผิดนะครับอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา20นะฮะผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคนบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของนะครับจัดให้ต้องมีสิ่งป้องกันมิให้คนสัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่นรั่วไหลนะส่งกลิ่นส่องแสงสะท้อนหรือปลิวจากรถไปนะฮะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อนทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท500บาทอันนี้คือผิดมาตรา20นะครับซึ่งตำรวจบอกอะไรรู้ไหมครับตำรวจบอกว่าหากเจอรถคันนี้ในครั้งหน้าคงต้องตักเตือนและให้ไปล้างรถแต่ไม่รู้เจ้าของจะยอมล้างหรือเปล่านะฮะเขาอุตส่าห์โปะมาได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่าล้างออกมาเนี่ยจากสีขาวอาจจะเป็นสีอะไรก็ไม่แน่ใจนะฮะ